ตอนนั้นผมติดอยู่เรือนจำจังหวัดนนท์7ปี6เดือนแล้วก็รอบแรกเขาเอกสารเข้ามาให้ผมเซ็นมีญาติคนหนึ่งของเขาไปให้เซ็นหนังสืออะไรตอนนั้นเขาไม่ทราบเขาก็คิดว่าญาติเนี่ยคนนี้คือจัดการมาดอให้ก็คงมาก็คงหวังดีเขาก็เป็นลูกคนเดียวมาพร้อมทนายร้องเรียนเรื่องอะไรบ้างคะโครงพินัยกรรมครับค่ะเป็นใครยังไงตอนนั้นผมติดอยู่เรือนจำจังหวัดนนท์7ปี6เดือนแล้วก็รอบแรกเขาเอกสารเข้ามาให้ผมเซ็นแต่ผมไม่ได้เซ็นไปแล้วรอบ2เขาเอกสารเข้ามาให้ผมเซ็นพร้อมกับผู้คุมถือเข้ามาให้ผมเซ็นผมก็บอกว่าอ่านให้ผมฟังหน่อยเขาบอกคุณเซ็นไปเถอะไม่ต้องอ่านหรอกผมก็เลยเซ็นไปอันนี้ใครเป็นคนดำเนินการขอญาติเครือญาติครับค่ะเขาทำยังไงบ้างในขั้นตอนที่เขาโกงมรดกเราไปขั้นตอนเขาโกงยังไงปลอมพินัยกรรมหรือว่ายังไงก็ตอนที่เราอยู่ข้างตอนเราอยู่ข้างในเนี่ยเขาไปดำเนินการจัดทำที่ผู้จัดการมรดกเองใช่ไหมครับใช่ครับแค่นี้เขาไปให้แม่เราเซ็นหรือว่ายังไงให้แม่เซ็นครับตอนนั้นแม่ป่วยอยู่ที่บ้านครับแล้วก็มาที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าได้ประมาณ2อาทิตย์แล้วก็ย้ายไปที่โรงพยาบาลโรคทรวงอกอยู่ได้ประมาณอาทิตย์กว่าก็เสียชีวิตครับตอนนั้นประมาณปีไหนคะ ที่แม่เสียชีวิตนะคะจำได้ไหมครับแม่เสียชีวิตปีไหนครับจำไม่ได้ครับห้าครับเสร็จแล้วเราออกจากเรือนจำมาปีไหนคะปี61ครับแล้วเราทราบเรื่องได้ยังไงว่าเราถูกเกิดญาติผมมาดูเอกสารแล้วครับแล้วมันยังไงรายชื่อมันก็ไม่ตรงกันน้องครับน้องปีชานะครับน้องตั้มอ่ะเขาเป็นบุคคลที่ไม่ค่อยรู้หนังสือคือหมายความว่าเราจบไหมป.6 อ่ะจบไม่จบครับเรียนก็เรียนไม่จบด้วยอ่านออกมั่งไม่ออกมั่งคือประเด็นมาสรุปคือว่าขณะที่เขาติดคุกอยู่ในเรือนจำนนทบุรีเนี่ยแม่เขาป่วยหนักแล้วก็เสียชีวิตลงพอเสียชีวิตลงเนี่ยก็มีญาติคนหนึ่งของเขาไปให้เซ็นหนังสืออะไรตอนนั้นเขาไม่ทราบซึ่งติดต่อผ่านเจ้าที่ในเรือนจำนะครับบุคคลหนึ่งไปให้เซ็นโดยไม่ได้อ่านอะไรให้ฟังเซ็นเพราะอะไรอ่ะเขาขู่ครับขู่เหรอครับผมอ๋อขู่เลยเราแล้วเรากลัวเหรอก็กลัวอยู่ข้างในทำอะไรไม่ได้ครับก็เลยต้องเซ็นนะแต่ตอนนั้นรู้ไหมเอกสารอะไรเนี่ยไม่รู้ครับเขาคิดว่าเขาไว้ใจญาติอะไรอย่างเงี้ยพอเซ็นไปรู้ไปรู้เซ็นไปเสร็จเนี่ยมาเล่าเรื่องให้แม่ภรรยาฟังแม่ภรรยาฟังก็แบบเอ้ยมันแปลกๆนะ อะไรอย่างเงี้ยอะไรพวกเนี้ยเราไม่ได้คิดปรับปรามใครแต่เราต้องการตรวจสอบเขาได้จริงตามขั้นตอนตามกฎหมายครับผมเรายังไม่ได้สงสัยใครทั้งนั้นครับเพียงแต่ว่ามันต้องถูกต้องแล้วถ้าเขามีสิทธิ์ก็ต้องเป็นสิทธิ์ตามนั้นที่เขาต้องได้รับครับเราก็เลยมาเรียกร้องความเป็นธรรมตรงนี้ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube X และ TikTok ค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ